กันอีกแล้วนะคะคุมพันกับคุณพ่องามชมชื่นค่ะวันนี้ก็มาถ่ายทำคุณพ่อเราตอกค่ะพี่น้องเราตอกที่จะสารตะกร้าค่ะนี่ค่ะที่จะเราตอกสารตะกร้าพี่ฤทธิ์ขอเก้าอี้ตัวหนึ่งนี่ค่ะถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะคุณพ่อง่ามชมชื่นคุณพ่อคูมพันตุลากันค่ะเราตอกเพื่อที่จะสารตะกร้าอันนี้ก็อันนี้ก็เราเป็นเส้นๆไว้แล้วที่ที่เราต้อนมาเพาะนี่ค่ะใช่จ้ะพาไว้อันนี้ก็ยังไม่ได้พาค่ะยังไม่ได้หันได้พาด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวเราให้กับ SC ได้ดูก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุ้มพันตุลาการขอบคุณหลายๆเลยด้วยค่ะที่เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่องามชมชื่นในการจากสารตะกร้าตอนนี้เรากำลังเราตอกด้วยค่ะคุณพ่อเราตอกก่อนเราตอกก่อนเรายังไม่เสร็จเลยใช้เวลาอีกนานค่ะประมาณ2วันหรือเปล่า2วันนั่นแหละพ่อคุณพี่พ่อคุณพ่อพรุ่งนี้ได้ไปหาหมอไหมคะพรุ่งนี้ไปหาหมอไหมคะไปด้วยแต่ว่าอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อไปหาหมออีกเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยพ่อไปหาหมอก็3ครั้งเนาะได้ทำงานประมาณ4วันค่ะแต่ว่าพ่อก็ไม่หยุดทำบอกให้หยุดก็ไม่หยุดเพราะว่าพ่อรักในอาชีพการจักสานตะกร้าค่ะพี่น้องก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปเมื่อเช้านี้คุมพันถ่ายคุณพ่อเราต่อก็2คลิปค่ะก็เอฟซีก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์เยอะเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ให้กำลังใจคุณพ่องามชมชื่นในเรื่องของการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะขอบคุณหลายๆเลยด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตามสภาพแล้วค่ะพี่น้องตามสภาพจริงเลยอันนี้ก็ขี่ตอกอันนี้ก็ที่เป็นเส้นๆที่พ่อเราไว้จะเราเป็นเส้นอันนี้ก็อีกเส้นใหญ่เส้นใหญ่ๆเนี่ยค่ะได้ประมาณ10เส้นนะคะพ่อจะเราได้ประมาณ10เส้นวันนี้พ่อเราตอกไม่ยอมหยุดเลยค่ะไม่หยุดไม่พักไม่อะไรทั้งนั้นคือเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงานมากเลยค่ะคุณพ่องามชมชื่นคุณพ่อโคมพันตุลากันเลยค่ะขยันแล้วก็อดทนไม่พักไม่ผ่อนเลยบอกให้พักก็ไม่พักทำจริงๆเลยทำพ่อบอกว่าพักไม่ได้ไม้มันจะแห้งพ่อบอกว่าพักบ่ได้ไม่กี่แห่งพะนะพี่น้องขนาดนี่ก็ที่เราประทานพ่อเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวหนูหดน้ำไม่ไว้ให้อีกเด้อจ้าเดี๋ยวหนูจะหดไว้หลายๆเลยไอ้มันเขียวๆเนาะพ่อเนาะถ้ามันแห้งนี่มันเป็นไหนพ่อถ้าแห้งแล้วมันจะเหลายากเหรอเหลายากอ๋อถ้ามันแห้งแล้วมันจะเหลายากพี่น้องเหลายากจากง่ายเหลายากจากยากมันไม่เขาก็ต้องสดๆมันค่อยยี่เหลาง่ายค่ะต้องเป็นไม้ที่สดๆอันนี้ก็จากสภาพจริงเด้อค่ะพี่น้องเด้อกะติพกได้จากน้อยค่ะตามธรรมชาติแล้วค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ในการจักตอกของคุณพ่อก็เป็นทั้งนี้แหละค่ะสภาพจริงค่ะพี่น้องบ้านนอกธรรมดาเฮานี่แหละตอกท่วมหัวไปแล้วขี่ตอกท่วมหัวพอดีพ่อ เราแล้วพ่อบอกว่าถ้าเราแล้วแล้วขี่ตอกขี่ท่วมหัวกัน มันหลายอะไรเนาะสวัสดีได้คุณแม่แช่มชมชื่นก็นั่งให้กำลังใจคุณพ่อพูดนะหาวแล้วแม่คุณพ่อก็เหลาตอกอาชีพที่คุณพ่อรักมากเลยค่ะรักมากเลยแล้วก็สารตั้งแต่คุ้มพันจำความได้พ่อก็สารตะกร้าแล้วค่ะสารตะกร้าแล้วก็สารไปขายค่ะเฮ็ดน้ำบ่ทันได้ค่ะพี่น้องเฮ็ดน้ำบ่ทันเลยตะกร้านะคุ้มพันก็เอาไปขายอยู่สะแก้วน้ำค่ะแล้วก็เพิ่นกลับมาซื้ออยู่บ้านน้ำก็มีหลายคนที่มาซื้ออยู่บ้านน่ะค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ
ช่องคุมพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆเลยค่ะพี่น้องขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ